น้ำเมียวโฮเรงเงี้ยเคียวน้ำเมียวโฮเรงเงี้ยเคียวน้ำเมียวโฮเรงเงี้ยเคียวไม่ต้องตกใจนะครับนี่ก็เหมือนกับน้ำมนต์อาสาในบ้านเรานี่เองนะครับซึ่งวัดอาซากุสะเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ได้รับความนิยมมากๆทั้งกับชาวญี่ปุ่นเองและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับว่าน้องแหวนแหวนและน้องมังกรเนี่ยจะสามารถผ่านขั้นตอนเหล่านี้ได้สำเร็จหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับเชียร์อยู่นะครับน้องมังกรน้องแหวนแหวนเป็นธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นครับเมื่อเขาได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องล้างมือและบ้วนปากก่อนเข้าไปด้านในเสมอเพราะมีความเชื่อว่าการทำแบบนี้เพื่อเป็นการชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์นั่นเองและไม่ใช่การเปิดก๊อกน้ำล้างมือเหมือนเมืองไทยนะครับว่าแต่เด็กๆจะทำได้ไหมล่ะเนี่ยต้องมาลุ้นกันครับน้องมังกรและน้องแหวนแหวนพอเห็นบ่อน้ำเด็กๆก็รีบวิ่งมากันเลยล่ะครับちょっと待ってね待ってねこれはねตักน้ำสดดื่มเฉยเลยล่ะครับน้องมังกรดูท่าคงหิวน้ำมากล่ะครับตอนนั้นผมก็เดินมาเหนื่อยๆแล้วผมก็ไปเจอกับบ่อน้ำครับแล้วผมก็ไปเผื่อผมเหนื่อยผมก็ยกดื่มสดกินเลยครับแล้วรสชาติมันก็แบบคือมันก็คล้ายๆกับน้ำเปล่าทั่วไปแต่ว่ามันจะมีรสชาติที่มันก็คล้ายๆกันเลยครับเห็นมังกรวิ่งเข้าไปที่บ่อน้ำมังกรไปกินน้ำมันจะมีเหมือนเป็นขันไม่ใช่ขันนี่มันเป็นเหมือนแบบที่จับตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนหม้อหรือตักขึ้นแล้วพอเทใส่มือใช่ไหมคะมังกรก็ปุ๊บกินขึ้นไปเลยแล้วคุณป้าเขาก็บอกไม่ใช่ต้องทำแบบนี้ก่อนอะไรนี้ค่ะโอ้ช่วยอะไรเนาะใช่ดูช่วยดูช่วยมาซื้อไรทันไม่ทำตามขั้นตอนที่1มือขวาต้องตักน้ำมาล้างที่มือซ้ายโอเคเด็กก่อนซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยขวาขั้นตอนที่2สลับมือซ้ายมาเทน้ำล้างมือด้านขวาขั้นตอนที่3นำน้ำเทใส่อุ้งมือแล้วมาแตะบ้วนปากถ้าเหลือขั้นตอนที่4ยกตะบวยตั้ง90องศาเพื่อให้น้ำไหลมาล้างด้ามจับนั่นเองครับใช่แล้วก็วันที่เดิมขั้นตอนที่5ให้วางตะบวยเก็บไว้เป็นระเบียบเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการครับคุณป้าเขามาบอกว่าห้ามทำอย่างนั้นให้ทำแบบนี้ขั้นตอนแรกก็คือเอากระบวยมาตักน้ำแล้วก็ล้างมือข้างซ้ายแล้วก็ล้างมือข้างขวาแล้วทีนี้เราก็บ้วนปากพอเราบ้วนปากเสร็จปุ๊บเราก็ถ้ามันเหลือเราก็เทลงจับตรงที่ด้านจับครับเทตรงด้านจับเพื่อล้างด้านจับครับอังกัจありますか？はい、はい、どうぞนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเองนะครับสำหรับการชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนการเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเห็นแล้วไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นไปดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าครับはい3つくださいはいどれでもいいはいว่าแต่แท่งๆสีเขียวๆอันนี้มันเป็นอะไรกันแน่นะครับเนี่ยはいはいโอ้ที่แท้มันก็เป็นธูปสิริมงคลนี่เองครับโอเคไฮนี่ของมังกรโอ้ยสีชมพูด้วยไฮไฮไปกันมาโชว์ที่ร้านธูปคุณป้าพาไปซื้อธูปนะคะคุณป้าก็ให้หยิบ3อันก็มีคุณป้ามีแหวนและมีมังกรหยิบมาคนละ3อันก็คุณป้าเขาก็จะเอามาใส่ตรงถังนะคะ3อันแล้วก็มันมีที่กดฟู้ไฟก็จะขึ้นนะคะแล้วก็กดไปให้มันจุดทุกอันอะไรอย่างนี้ค่ะที่แท้ก็คือการจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองว่าแต่คุณป้าโอบะซังเขาปัดควันเข้าตัวทำไมล่ะครับน่ะทำไมต้องปัดใช่ๆๆๆ ทำไมต้องปัดปกติก็ขาราดาตัวก็ใช่งงอ่ะ
ทำตามคุณป้าอุปสังแหละครับน้องๆน่าจะเป็นควันธูปสิริมงคลครับเขาเชื่อกันว่าจะทำให้สุขภาพและร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับพอถึงกระถางธูปคุณป้าเขาก็บอกว่าให้อันนี้นะอธิษฐานก่อนแล้วก็ค่อยปักลงไปแล้วก็พอปักลงไปก็ไหว้เหมือนไหว้พระบ้านเราแล้วก็เอาควันนะใส่ตัวเราแบบไม่ต้องเยอะมากอะไรอย่างนี้ที่เขาทำอย่างนี้ทำไมแล้วก็ควันมันเข้าจมูกผมรู้สึกแบบแสบจมูกอยู่ผมไม่รู้ครับว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่ว่าผมรู้แค่ว่าเขาดึงมันมาที่หน้าอกแล้วดึงมาที่หน้าอกข้างซ้ายหน้าอกข้างขวาควันตอนที่เราปัดขึ้นมันเหม็นมันก็ไม่แสบเท่าไหร่นะคะมันเหม็นแต่เห็นเขาทำก็เลยทำตามบ้างอะไรทำเพื่ออะไรไม่รู้ค่ะการจุดธูปสิริมงคลเมื่อนำมาจุดในกระถางธูปขนาดใหญ่ในวัดที่เรียกว่าโจโคโร่ซึ่งกระถางธูปโจโคโร่อันนี้นะครับนำมาจากประเทศจีนในช่วงปลายสมัยเซนโกกุหรือประมาณ400ปีมาแล้วนั่นเองครับซึ่งของชิ้นนี้นะครับถูกใช้เป็นศาสนวัตถุสำหรับการชำระล้างให้กับผู้คนที่มาสักการะภายในวัดโดยมีความเชื่อว่าถ้านำควันที่ออกจากธูปมาแปะบริเวณที่เจ็บป่วยบนร่างกายแล้วอาการเจ็บป่วยนั้นจะดีขึ้นมาทันทีนั่นเองครับและกรรมวิธีนี้ยังสืบทอดเรื่อยมาทำให้ผู้ที่มาสักการะในวัดแห่งนี้ยังคงทำตามขนบธรรมเนียมแบบนี้เรื่อยมาครับตอนนี้น้องๆก็เข้ามาถึงตัววัดด้านในกันเรียบร้อยแล้วซึ่งที่นี่เป็นวิหารหลังใหญ่ที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองล่ะครับให้โดโซและกรรมวิธีการนมัสการองค์พระแม่กวนอิมแห่งนี้ต้องทำตามขั้นตอนวิธีการนี้ครับขั้นตอนแรกต้องมีการโยนเหรียญ5เยนลงไปในกล่องบริจาคที่เรียกว่าโซเซนบาโกจากนั้นก็ให้ตบมือ2ครั้งนะครับแล้วก็ให้อธิษฐานขอพรซึ่งชาวญี่ปุ่นนะครับเขาจะนิยมโยนเหรียญ5เยนสีทองที่มีรูตรงกลางเนื่องจากเหรียญ5เยนในภาษาญี่ปุ่นนั้นเขาจะเรียกว่าโกเอ็นดามะซึ่งเป็นเสียงพ้องที่มีความหมายว่าขอพรจากเทพเจ้าแล้วจะสมหวังโชคชะตาดีครอบครัวจะมีความสุขส่วนรูตรงกลางของเหรียญ นั้นจะมีความหมายว่าจะทำให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนั้นลอดผ่านออกไปด้วยดีนั่นเองครับตอนที่ผมขอพรผมนึกถึงแล้วผมก็ขอพรว่าขอให้ผมได้กลับประเทศไทยเร็วๆจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ผมก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขแล้วก็ให้เขาอยากให้เขาเห็นว่าผมทำได้ครับขอว่าอยากเล่นเก่งๆอยากเจอคุณพ่อคุณแม่คิดถึงคุณแม่มากเลยค่ะสรุปการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอาซากุซาแห่งนี้นะครับก่อนอื่นจะต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดด้วยกระถางน้ำด้านข้างซะก่อนแล้วทำการจุดธูปไปปักไว้ที่กระถางขนาดใหญ่ตรงใจกลางวัดครับจากนั้นมาสักการะพระแม่กวนอิมของวัดนี้เท่านี้ก็เป็นอันจบพิธีการไหว้สักการะแบบญี่ปุ่นแล้วล่ะครับ